สวัสดีครับพ่อผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูอีซูซู D-Max Go Series 4ประตูคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้นะวันนี้โอเค4ประตูบ้างนะครับวันนี้ยกสูงเนาะโอเคเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอกลับกล้องนิดนึงนี่นะครับคันนี้นะครับเป็นรถยกสูงนะครับ4ประตูนะครับ D-Max Go Series คันนี้นะเดี๋ยวผมดูภายนอกนิดนึงก่อนนะครับเป็น Highlander นะครับคันนี้แต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อนะไม่ใช่ 4 wheel นะคันนี้นะครับนี่นะนี่นะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันก่อนนะว่าเขามีอะไรมาบ้างนะครับนี่นะโอเคจากด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับอยู่บ้านนานะอยู่เพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับสีน้ำเงินนะครับสีคันนี้นี่นะโกลด์ซีรีส์นะครับ 2.5 DDI นะครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้นะช่วงฝนตกนะครับช่วงนี้นี่นะสีสวยๆเลยครับประมาณนี้นะนะครับเดิมๆเลยสีสวยนะสีสวยครับเนี่ยนี่นะเดิมๆนะครับเนี่ยมีน้อยตกนะครับล้อแม็กเดิมนะครับ6ก้านนะครับนะครับซุ้มล้อก็มานี้นะเจอละเจอรอยเฉียวละเจอละ100นะครับนี่เนาะมีรอยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวไฟหน้าก็เป็นมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับกล้องค่อยๆโฟกัสเท่าไหร่นะครับนี่ครับซุ้มล้อต่างๆอ้อนี่ไงข้างหน้านะครับบางคนหน้าตรงซุ้มล้อนะครับมีเป็นแตกนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่มันนั่นๆก่อนนะครับมาดูดัดท้ายนะครับนี่ไม่มียางอะไรนะยางอะไรไม่มีนะครับคันนี้กระบะท้ายเดี๋ยวขอเปิดกระบะท้ายดูหน่อยนะเดี๋ยวกระบะท้ายหมดตลอกแล้วเนี่ยครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเนี่ยน็อตไม่ขยับนะน็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะนะครับบุดเนาะแต่ว่ามันมีรอยเจาะนะครับมีรอยเจาะนี่น่าจะทำคอกหรือยังไงนี่แหละนี่นะครับมีรอยเจาะนะครับน็อตไม่มีนะตัวนี้นะครับกระบะหลังเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับก็ประมาณนี้สองข้างเหมือนกันนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับกระบะข้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับเดี๋ยวดูคนขับก่อนฝั่งคนขับนะครับประตูออกมาก็รถลักษณะสวยงามมากนะวันนี้เดี๋ยวประมาณนี้นะดูสะอาดดีนะครับนี่ครับเกียร์5เกียร์นะครับเมื่อนี่นะครับก็เดิมๆนะครับวันนี้11:44 นะเวลาปกติตรงเป๊ะครับนี่ครับฝั่งคนขับประมาณนี้นะครับประตูนะถ้าเราใครสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะโอเคเดี๋ยวจะดูฝั่งคนนั่งหลังนะครับเบาะหลังนะนี่ครับผมจะถ่ายเรื่อยๆนะให้ทุกคนได้ดูกันครับ
ว่ามี FC จากหล่มเก่านะครับทักมานะว่าขอมารีวิวคันนี้ให้หน่อยเจาะจงคันนี้มานะครับผมก็ทำตามใจ FC นะครับประมาณนี้นะโอเคนี่มีร่องรอยบ้างนะครับของการใช้งานเนาะปี2007นะครับคันนี้นี่นะครับก็กุญแจเดิมๆของเขานะครับนี่นะโอเคเสียบกุญแจก็จะมีเสียงร้องตี๊ดๆๆทันทีนะฮะมานั่งก่อนเข้าเกียร์ลองก่อนจะลองสตาร์ทก็ต้องทดลองให้มันอยู่ในเกียร์ว่างก่อนนะครับไม่งั้นจะพุ่งออกไปเดี๋ยวลองดูดิโอ้ไม่เปิดมากุญแจมาปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวเลขไมค์ตอนนี้อยู่ที่ 253,077 นะครับนะสำหรับเพื่อนอยากดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับนี่ตอนนี้สตาร์ทแล้วนะแต่เสียงเงียบมากนะครับข้างในดูไม่รู้ว่าสตาร์ทเลยนะบนนะครับประมาณนี้ราคาเขาแจ้งมาว่า7ราคานะครับเขาแจ้งมาว่า 310,000 นะคันนี้ 310,000 นะครับนี่นะเดี๋ยวรายละเอียดของรถนะครับก็นี่ฮะรถเป็นจดทะเบียนวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ2551นะครับรถปีคันนี้2007นะครับรถอยู่เพชรบูรณ์นะนะครับตัวนี้นะดีเซลนะครับเกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดานะนี่นะประมาณนี้นะครับนะครับโอเคข้างหน้าก็ปกตินะนี่ฝนตกนะครับวันนี้ก็อาจจะมีน้ำบ้างนะครับน้ำฝนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในเครื่องนะครับนะครับนี่ครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับลูกใหญ่นะครับคันนี้นะครับนี่ฮะรถเดิมๆนะครับรถสภาพสวยมากนะนะฮะน้ำวนปกตินะครับคันนี้น้ำวนปกติน้ำไม่ดันนะครับนะฮะแต่น้ำจะเป็นแดงๆบ้างนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับใครอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่ครับยังมีป้ายของเดิมอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ทำสีอะไรนะยังเป็นป้ายสติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะฮะยังติดอยู่นะนี่นะดูน้ำนะครับดูน้ำมันนะครับนะครับไม่ไอนะครับไม่ควันนะครับไม่มีไอน้ำมันขึ้นมานะแรงอัดดีมากนะครับคันนี้เรียบร้อยครับสำหรับเพื่อนนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่นะครับเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะสวยๆกันเลยคันนี้ยกสูงด้วยครับคันนี้คันนี้นะครับก็ดาว 5,000 บาทผ่อน 8,160 บาท5ปีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะนี่นะครับสวยๆเลยคันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับ